ชอบคิดดีไลฟ์ทอล์คค่ะเราจะมาพูดคุยทุกๆปัญหานะคะที่คุณผู้ชมสงสัยแล้วก็ต้องการคำตอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับเรานะคะจากทีมแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะต้องขอต้อนรับคุณหมอทั้งสองท่านของเราเลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงโสมรัตน์วิไลยุกค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะทั้งทางเฟซบุ๊กค่ะที่รามาชาแนลรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหน้าจอ023547104-5ด้วยค่ะมีคำถามมารออยู่แล้วด้วยนะคะคุณหมอคำถามแรกค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของไซนัสค่ะน้องเป็นไซนัสนะคะคุณหมอก็ให้ยามาทานกินยาได้3วันอาการดีขึ้นแต่ว่าหมอให้ทานยาฆ่าเชื้อจนหมด2ขวดติดต่อกันและสั่งให้กินต่อไปอีก10วันค่ะอีก2ขวดโอ้อันนี้ทั้งหมดน่าจะ4ขวดนะคะค่ะลังเลว่าจะกินต่อดีไหมคะเพราะว่าตอนนี้ลูกหายเป็นปกติแล้วค่ะก็จริงๆแล้วไซนัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกหวัดธรรมดานะคะหวัดธรรมดาเนี่ยเป็นบางทีภายใน7วันก็หายแต่ถ้าเกิดเกิน7วันเนี่ยบางทีมันเข้าไปในโพรงไซนัสคือทุกคนเนี่ยมีโพรงไซนัสอยู่แล้วแต่ว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีพวกหนองหรือพวกสารคัดหลั่งเข้าไปในโพรงเพราะนั้นเนี่ยการกินยาฆ่าเชื้อจะไม่เหมือนหวัดทั่วไปหวัดทั่วไปพอกินแล้วหายแล้วก็จะให้หยุดแต่ไซนัสเนี่ยเราจะให้กินนานเพื่อว่ามันยังมีเชื้อหรือว่ามีหนองอยู่ในโพรงนี้การที่จะกินกี่วันเนี่ยขึ้นอยู่กับคนไข้คนไข้บางคนกิน3สัปดาห์ก็ยังไม่หายก็ยังต้องกินต่อเนื่องระยะยาวแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้บางคนเนี่ยตอบสนองต่อยาได้ดีมากซึ่งปกติหมอจะนัดมาดูสัก 2-3 วันหรือไม่บางคนก็1สัปดาห์ถ้าตอบสนองต่อยาได้ดีแล้วก็อาการดีภายใน1สัปดาห์เขามักจะให้กินต่ออีกอาทิตย์นึงเพื่อจะเคลียการติดเชื้อให้หมดเคลียร์เชื้อให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์ไม่หมดเนี่ยพอหยุดยาไป 2-3 วันก็จะกลับมาเป็นใหม่ก็จะกลายเป็นเรื้อรังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับวินิจฉัยตอนแรกว่าเป็นไซนัสจริงหรือเปล่าคือถ้าบางคนหายภายในสัปดาห์นึงเขาก็อาจจะเป็นแค่หวัดธรรมดาก็ได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือว่าคุณหมอมักจะแนะนำให้ล้างจมูกหรือกินยาคัดจมูกเพื่อจะระบายโพรงไซนัสให้มันหนองออกได้ดีขึ้นนะคะคือที่สำคัญคุณแม่ต้องล้างด้วยถ้าไม่ล้างบางคนกินยาแทบตายก็ไม่ดีแล้วก็การที่จะนับขวดยาเนี่ยนะคะคุณแม่ก็อย่าเครียดไปนับขวดยาให้ดูระยะเวลาที่กินว่านานเท่าไหร่มากกว่าเพราะบางทีบางคน2ขวด3วันหมดอย่างเงี้ยก็คือคุณกินแค่ 3-4 วันคือขนาดยาในเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันก็ให้ดูเป็นระยะเวลาดีกว่าถ้าหมอแนะนำอย่างนั้นก็คิดว่าคุณหมอคงคิดดีแล้วน่าจะทำตามที่คุณหมอแนะนำแต่ถ้าเป็นไซนัสจริงๆแล้วก็ทานยาไปแล้วจนหมดและถ้าอาการหายคุณแม่สังเกตเองได้ไหมคะหรือว่ายังไงต้องกลับไปพบคุณหมอคือคุณแม่บางคนรู้สังเกตได้แต่บางคนเนี่ยไม่สังเกตไม่เห็นเพราะว่าบางทีเสมหะมันลงคอแล้วมันก็ออกมาเป็นอาการเหมือนเสมหะในคอซึ่งบางทีคุณหมอตรวจเจอแต่คุณแม่อาจจะไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าคุณหมอนัดกลับไปตรวจก็ดีค่ะเพราะว่าบางทีคุณแม่คิดว่าหายแล้วเลิกกินปรากฏว่ายังไม่หายลูกก็กลับมาเป็นใหม่หรือบางคนเนี่ยหมอบอกให้หยุดแต่เด็กยังหายไม่ดีบางทีก็ยังไม่ควรหยุดเหมือนกันคุณแม่ก็จะต้องกลับไปพบคุณหมอใหม่ว่าฉันต้องกินต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะไงเริ่มสตาร์ททานยาฆ่าเชื้อมาตั้งโอ้โหนี่กี่4ขวดได้นะคะทานมานานยังไงรักษาให้จบไปเลยทีเดียวดีกว่าต้องมาเรื้อรังกันต่ออีกด้วยนะคะค่ะคำถามถัดไปนะคะอันนี้เป็นของน้องผู้ชายวัย3ขวบครึ่งค่ะบอกว่าคุณครูบ่นมาค่ะว่าวันนี้ลูกเราไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ให้สอนไม่ทำตามนะคะจะยอมทำต่อเมื่อครูที่สอนเนี่ยเป็นชั่วโมงครูที่ตัวเองชอบแล้วก็จะสนใจค่ะแล้วก็จะไม่ยอมเอาครูคนอื่นๆเลยถ้าครูคนที่ชอบก็จะทั้งเขียนทั้งตั้งใจเรียนอย่างนี้จะแก้ไขยังไงดีคะลูกคนเดียวถูกตามใจจากคนในครอบครัวมากๆแต่ไม่คิดว่าจะส่งผลแบบนี้เรื่องคุณครูสอนด้วยค่ะคืออันนี้คือเหมือนเป็นเริ่มเข้าข่ายที่จะเรียกว่าเด็กเริ่มจะเอาแต่ใจก็คือเหมือนจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกก่อนที่คือเราจะต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นจนเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์แล้วก็ระเบียบวินัยในครอบครัวในบ้านนะคะคืออย่างเช่นกฎอะไรที่เขาจะต้องทำตามหรือว่าอะไรที่เขามีสิทธิ์เลือกอย่างเช่นสิ่งที่จะต้องกำหนดให้เขาทำตามอย่างเช่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปโรงเรียนก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำตามแต่ว่าคือไม่ใช่ได้ทำด้วยความโมโหหรือหงุดหงิดของคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะต้องสอนเขาส่วนอะไรที่ทำให้เขามีสิทธิ์เลือกก็อย่างเช่นการรับประทานอาหารให้เขาเลือกว่า
ขาจะทานกับข้าวชนิดไหนหรือการเลือกเสื้อผ้าไปโรงเรียนอย่างเงี้ยว่าให้เขาเลือกได้แต่ว่าอย่างการไปโรงเรียนการเรียนหนังสือเนี่ยต้องบอกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำอย่างที่สองเนี่ยก็คือคนในบ้านเนี่ยควรจะมีระเบียบวินัยที่เหมือนกันทุกคนบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนให้ตั้งใจให้ตั้งใจเรียนให้ทำการบ้านแต่ว่าพอลูกเริ่มร้องไห้งอแงคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าสงสารเด็กก็แบบเอ้ยไม่ต้องทำแล้วอะไรเงี้ยเด็กก็จะรู้ว่าเขาสามารถเรียกร้องความสนใจได้จากคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องทำตามอย่างที่พ่อแม่บอกเพราะอย่างนี้ทำยังไงเพราะโน้ตก็อยู่บ้านครอบครัวใหญ่เหมือนกันมีคนเยอะมาก20คนอะไรเงี้ยนะคะ แต่ละคนก็แน่นอนมีทั้งคนที่ตามใจและไม่ตามใจในขณะเดียวกันเราไม่สามารถไปเหมือนคอนโทรลทุกคนได้หมดหรือขอความร่วมมือจากทุกคนได้หมดพร้อมๆกันตัวคุณพ่อคุณแม่เองจะทำยังไงให้ดีที่สุดถ้าหากเกิดสถานการณ์ที่แบบให้ไปทางเดียวกันไม่ได้จริงๆอะค่ะคือนอกอย่างแรกเนี่ยก็อาจจะต้องอย่างที่คุณน็อตพูดว่าก็ต้องคุยกันในครอบครัวก่อนว่าเนี่ยจากการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาการของเด็กเนี่ยก็ถ้าเกิดต่างคนมีคนให้มีคนให้เอาแต่ใจอีกคนนึงดุอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยไม่เป็นไปตามแบบเดียวกันมันก็ทำให้เกิดปัญหาถ้าเกิดหลังพูดคุยแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังแบบรู้สึกว่าทำไมล่ะแบบว่าก็อยากตามใจหลานอะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องให้เวลากับการเลี้ยงลูกมากขึ้นก็คือพยายามมีเวลาให้กับเขาเพื่อที่จะลดโอกาสที่จะต้องให้ปู่ย่าตามใจอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเด็กที่เริ่มลุกยืนเดินได้แล้วเนี่ยอยากสำรวจทุกพื้นที่เลยที่ไปถึงนะคือเนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะจัดสิ่งแวดล้อม อย่างเช่นแบบมีแจกันมีอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าลูกไปเนี่ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวมันก็แตกเราก็ควรจะยกเก็บหรืออะไรก็ตามที่พยายามทำให้เราอ่ะไม่ต้องพูดคำว่าอย่าไม่ให้ทำเพราะเด็กจะรู้สึกว่าเด็กก็โตแล้วอยากสำรวจสิ่งแวดล้อมมันเหมือนเป็นการปิดกั้นการพัฒนาการของตัวเขาเพราะฉะนั้นก็คุณแม่ก็เก็บเพื่อที่เราจะไม่ต้องพูดคำว่าอย่าแต่สิ่งที่ให้เขาเล่นได้อย่างปลอดภัยให้เขาได้เรียนรู้จับต้องได้เต็มที่ใช่ค่ะก็อันนี้ก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกว่าไม่โดนขัดใจแล้วเขาก็สามารถไปกระตุ้นพัฒนาการของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการไปโรงเรียนก็เหมือนกันก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้ก็คือเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่บ้านต้องกำหนดมาแล้วว่าเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนเพื่อไปหาความรู้ก็ต้องสอนเพราะว่า3ขวบเนี่ยเขาก็เริ่มมีเหตุผลพอประมาณแล้วอะค่ะแล้วจะทำยังไงอย่างลูกนวดเองเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนมีความสุขตลอดเวลานี่เพิ่งเปลี่ยนโรงเรียนใหม่เรียนไปได้อาทิตย์แรกก็ปกติดีนะคะพอมาอาทิตย์ที่2เริ่มให้เขาทำการบ้านก่อนไปเรียนวันจันทร์อาทิตย์ที่2วันจันทร์ตื่นมาไม่อยากไปเรียนร้องไห้ตั้งแต่คือตลอดทางครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเรียนร้องไห้ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยอมไปอย่างนี้ถ้าเจออย่างนี้คุณพ่อคุณแม่คืออาจจะต้องดูก่อนว่าที่ร้องไห้เนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรอย่างแรกเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนดูหรือว่าบางคนเนี่ยห้องน้ำที่โรงเรียนไม่สะอาดไม่อยากไปเลยแบบรู้สึกทรมานมากที่แบบจะต้องอั้นปัสสาวะไม่กล้าเข้าเป็นเด็กรักสะอาดตั้งแต่เด็กเลยคือเด็กบางคนเพราะบ้านเราก็จะเป็นแบบห้องน้ำสะอาดโรงเรียนใหม่ไม่รู้ว่าห้องน้ำเป็นยังไงหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าก็คืออาจจะต้องไปคุยกับครูที่โรงเรียนว่าตอนไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าที่จะบอกว่าเขาไม่มีความสุขไม่อยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นก็อย่างแรกก็คุยกับครูเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะอย่างที่สองเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แล้วก็มีการปรับตัวในสถานการณ์แบบนี้คือเขาจะได้การเรียนรู้ว่าเขาจะต้องสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมันก็เหมือนพ่อแม่ก็อาจจะต้องคิดในใจว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีที่ลูกเราเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อจะต้องปรับตัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าก็คืออาจจะต้องคุยกับเขาว่ามีอะไรที่ให้แม่ช่วยไหมเขาจะได้รู้สึกว่าแม่ไม่ได้แค่ผลักเขาไปโรงเรียนแต่ว่ายังคอยอยู่คอยช่วยเขาว่าทำไมเขาถึงร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ช่วยก็ไปส่งถึงห้องใช่ไหมคะเพราะร้องไห้ไปสายทีนี้พอจะเข้าไปในห้องแม่หนูปวดห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำสามสี่รอบได้ยังปวดอยู่เลยค่ะแล้วก็ไม่ยอมให้แม่กลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยเหมือนฝากไว้กับครูแล้วก็กลับมาเลยคุณโน้ตได้คุยกับเขาไหมคะว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมก็ลองถามเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนตีเขาชื่อชื่อเสื้อน้องเองเนี่ยนะคะแต่พอไปถามคุณครูบอกว่าน้องคนนี้คือเคยเรียนด้วยกันตอนซัมเมอร์แต่ว่าพอเปิดเทอมเรียนคนละห้องแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เหมือนเขาอ้างขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกกันบ้านเยอะไม่แต่จริงๆจะบอกว่าหมอเคยเจออย่างนี้เหมือนกันปรากฏว่าคือโดนทำลายร่างกายเหรอคะจริงๆก็มีเป็นแบบเพื่อนโดนทำลายร่างกายกับเด็กอะค่ะแล้วตอนหลังคุณแม่ก็เลยต้องไปสืบแล้วปรากฏว่ามันจริงเขาก็เลยต้อง
ุยกันให้เรียบร้อยบางทีก็จะเป็นปัญหาที่อาจารย์เขาพูดว่ามีปัญหาอย่างนี้ได้เหมือนกันค่ะเราจะต้องลองคุยกับเขาดูต้องลองไปสืบดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ก็คืออันดับแรกถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ถ้ามีอะไรที่โรงเรียนก็พยายามโคกับครูคุยกับคุณครูซึ่งจะเป็นครูที่ก็อยู่ใกล้ชิดกับลูกเราที่สุดที่นั่นก็จะช่วยได้นะคะค่ะมาถึงคำถามถัดไปค่ะอันนี้เป็นน้อง4เดือนนะคะน้องตื่นประมาณ6โมงเช้าค่ะแล้วก็นอนอีกที8โมงตื่นประมาณเที่ยงค่ะช่วงบ่ายนอนรวมกันประมาณ3ชั่วโมงอันนี้น้อง4เดือนนะคะแล้วก็ตื่นอีกทีประมาณ5โมงเย็นจากนั้นจะนอนอีกที2ทุ่มค่ะเป็นอาการปกติของเด็กหรือเปล่าคะสำหรับเด็ก4เดือนแล้วจะมีผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆไหมคะถ้านอนแบบนี้คือจริงๆคุณแม่จะต้องรู้ว่าพัฒนาการเด็กกับการนอนเนี่ยแต่ละอายุเป็นยังไงถ้าเกิด4เดือนเนี่ยเขาก็จะหลับตื่นๆเขาก็จะไม่ใช่นอนยาวกว่าเขาจะนอนยาวคงขวบหรือขวบครึ่งคือนอนยาวหลับสนิทแล้วก็มีคนเคยเหมือนกับศึกษาค่ะว่าแบบว่าคลื่นสมองเด็กตอนนอนเป็นยังไงเขาก็จะมีการกระตุ้นเหมือนโดนกระตุ้นตลอดบางทีเขาหลับตาแต่ว่าเขาบอกว่าบางทีใครพูดเนี่ยเขาได้ยินหรือเปิดเพลงเนี่ยก็คือเขายังรู้เรื่องอยู่เขาก็อาจจะไม่ได้แบบหลับสนิทเหมือนพวกเราทีเนี้ยที่แม่กังวลเนี่ยก็น่าจะกังวลตอนหลังจากเขาโตมากกว่าเช่นเกินขวบครึ่งไปแล้วคุณหลับยาวหรือเปล่าถ้าหลับยาวเนี่ยฮอร์โมนที่ทำให้การเจริญเติบโตปกติมันก็จะหลั่งได้ดีเขาก็จะโตได้ดีถ้า4เดือนเนี่ยหมอคิดว่าเฉยๆนะคะสำหรับหมอฟังดูแล้วก็เด็กก็จะหลับตื่นๆอันนี้ปกติใช่ไหมคะน่าจะเรื่องปกตินะคะคุณแม่ได้ไม่ต้องกังวลแต่คุณแม่นั่นแหละจะหลับไม่ปกติเพราะว่าลูกตื่นมาคุณแม่ก็ต้องตื่นมาด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้ซึ่งจริงๆหลายๆบ้านก็เป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกเองตั้งแต่เกิดแล้วก็ให้นมลูกอะไรเงี้ยค่ะช่วง3เดือนแรกก็จะตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงคุณแม่ลำบากบางคน 4-5 เดือนด้วยซ้ำอันนี้คุณแม่เองจะต้องดูแลตัวเองไงไหมคะเพราะว่าอาจจะต้องดูแลลูกทำงานบ้านทำทุกอย่างอยากให้คุณแม่แข็งแรงที่สุดที่จะดูแลลูกต้องถามคุณโน้ตตอนคุณโน้ตเลี้ยงลูกเนี่ยคุณโน้ตตื่นตลอดเวลาเลยป่ะคะตื่นตลอดแต่ยังโชคดีที่ว่าโอเคเราดูแลลูกอย่างเดียวงานบ้านไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนที่ลูกนอนพยายามงีบละจริงๆเนี่ยจะสอนว่าแนะนำค่ะว่าให้คุณพ่อเนี่ยช่วยดูแลด้วยหรือถ้าเกิดว่ามีคุณยายหรือคนที่บ้านช่วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องนอนแล้วถ้าคุณแม่ไม่นอนคุณแม่จะเครียดด้วยเวลาเขาร้องไห้อย่างเงี้ยบางทีการที่คนเราอดหลับอดนอนเนี่ยการตัดสินใจทำอะไรเนี่ยจะได้จะมันจะลดลงทีนี้เนี่ยถ้าคุณแม่เลือกเวลาที่อยู่กับลูกช่วงนึงคุณพ่อเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกช่วงที่เหลือให้คุณแม่นอนพักผ่อนเพื่อเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างพ่อกับลูกด้วยเพราะไม่นั้นเนี่ยแม่เลี้ยงอย่างเดียวลูกก็จะไม่คุ้นกับพ่อละอะไรเงี้ยค่ะนั้นหมอก็ยังคิดว่าน่าจะช่วยร่วมกันในกรณีที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็โชคดีหน่อยแต่ถ้าเป็นครอบครัวเล็กก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยทราบว่าน่าจะมีคนเลี้ยง1ไม่ก็2ไปเนอร์เซอรี่เยอะใช่มั้ยคะก็จะเป็นปัญหาสังคมยุคใหม่อีกแบบนึงก็แล้วแต่ความเหมาะสมอะค่ะค่ะคือถ้าคุณพ่อสะดวกยังไงให้คุณพ่อช่วยดูดีที่สุดไม่งั้นก็คุณย่าคุณยายผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่ถ้าไม่มีจริงก็อาจจะต้องหาคนเลี้ยงแต่ว่าคนเลี้ยงก็ต้องไว้ใจได้นะคะแล้วก็บางไม่ได้ทำร้ายเด็กคือเราต้องคงต้องดูอย่างดีเพราะว่ามีเหมือนกันที่คนเลี้ยงแอบทำร้ายร่างกายโดยที่เขาไม่รู้หรือคนเลี้ยงสูบบุหรี่รับหลังอะไรเงี้ยก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันคือหนึ่งก็ต้องเลือกดีๆสองถ้าเกิดว่าเด็กไม่ใช่เด็กเล็กนะคะถ้าเด็กโตระดับหนึ่งเขาจะพาไปเนอร์เซอรี่ก็ต้องเลือกเนอร์เซอรี่ดีๆด้วยเนอร์เซอรี่ดีๆที่หมอคิดว่าหลักการสองสามอย่างคุณแม่น่าจะดูคือหนึ่งต้องไม่แออัดเกินไปเพราะปัจจุบันเนี่ยเด็กไปเนอร์เซอรี่นี่ป่วยบ่อยมากแล้วคนไข้หมอหลายคนเนี่ยป่วยตลอดเวลาเขาไปเนอร์เซอรี่แล้วก็บางทีด้วยความที่อากาศมันร้อนเราก็จะเปิดแอร์พอเด็กไม่สบายปุ๊บเชื้อมก็วนอยู่ในห้องก็จะป่วยแล้วป่วยอีกแล้วก็สามต้องมีมาตรฐานที่ดีเขาจะต้องมีใบรับรองแล้วคนเลี้ยงต้องไว้ใจได้หรือว่าถ้ามีพยาบาลอยู่ด้วยก็จะดีคือแล้วก็เด็กที่ป่วยไม่ควรจะไปเนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องเลือกประมาณนี้ค่ะก็ต้องดูดีๆแล้วก็สถานที่ให้แอดมาถ้าปลอดโปร่งมีที่เล่นกว้างขวางก็ยิ่งดีด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่รู้ตัวเริ่มเครียดจะต้องหาคนช่วยแล้วนะคะค่ะคืออย่าฝืนเพราะว่าฝืนมากคุณแม่จะแย่ก่อนแล้วก็กลายเป็นอารมณ์เครียดนี่บางทีลูกก็อาจจะรับรู้ได้ด้วยรับรู้ได้ไวด้วยนะคะคำถามถัดไปค่ะอันนี้ของน้อง3ขวบนะคะเป็นน้องผู้ชายค่ะเพิ่งจะเข้าอนุบาล1เทอมนี้ค่ะและเขาถนัดซ้ายค่ะอย่างอื่นไม่ว่านะคะแต่เฉพาะเขียนหนังสือถ
ทำยังไงดีคะคุณแม่อยากให้ลูกถนัดขวาจะเปลี่ยนทันไหมคะตอนนี้3ขวบแล้วพอลูกใช้มือซ้ายเขียนหรือระบายสีแม่ก็จะบอกว่าใช้มือขวาสิแล้วก็จะช่วยจับมือน้องเขียนมือขวาพอแม่ปล่อยมือสักพักก็เอาไปเขียนมือซ้ายเองค่ะตอนนี้แก้ไขทันไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะถนัดมือขวาอย่างที่เราเข้าใจก็คือจะมีส่วนน้อยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะถนัดเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกให้คุณแม่เข้าใจก่อนว่าคนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดปกติของสมองหรืออะไรก็ตามก็คือมันเหมือนเป็นแบบนึงของคนที่จะถนัดมือซ้ายอะค่ะซึ่งถามว่ามาดูที่สาเหตุก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจะแก้ไขสาเหตุนั้นได้เปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมก็คืออาจจะมีประวัติปู่ย่าตายายเคยถนัดมือซ้ายมาก่อนอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เขาเชื่อว่าสมองเนี่ยมันจะมีสองซีกซ้ายกับซีกขวาคือเขาเชื่อว่าคนที่ถนัดซีกซ้ายเนี่ยถนัดมือซ้ายเนี่ยก็คือจะมีสมองซีกขวาที่ทำงานที่ได้เด่นกว่าซีกซ้ายเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นสองสาเหตุที่จริงๆเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้เพราะฉะนั้นคือเมื่อสังเกตลูกแล้วเนี่ยว่าลูกถนัดมือซ้ายเนี่ยก็ควรจะสนับสนุนเขาไปในทางนั้นโดยปกติเนี่ยก็คือเราจะเห็นได้ตั้งแต่อายุ6เดือนถึง9เดือนนะคะว่าเขาเหมือนเริ่มหยิบของเพราะว่า9เดือนเนี่ยจะเริ่มจับหยิบมีเปลี่ยนมือก็จะเริ่มเห็นว่าเขาอะจับทุกครั้งก็จะเป็นจับมือมือซ้ายพอ3ขวบเนี่ยก็จะเริ่มเห็นใช้เพราะก็จะต้องเริ่มจับปากกาจับดินสอในการเขียนขีดเขียนซึ่งถ้าเห็นแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ควรจะไม่ควรจะดุหรือว่าไม่ควรจะห้ามเขาเพราะเขารู้สึกว่าที่เขาจับมือซ้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วมันจะทำให้เขาเสียความภูมิใจในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วเหมือนพอเขาไปเรียนที่โรงเรียนเห็นเพื่อนจับมือขวาซะส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวแปลกประหลาดในห้องหรือเปล่าเขาก็จะยิ่งรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นจะต้องสนับสนุนอุปกรณ์นี่ไหมคะใช่ค่ะให้คุณแม่ฝึกมือซ้ายด้วยจะได้มาสอนลูกมือซ้ายด้วยกันใช่คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรรไกรหรือว่าอย่างหนังสือที่มันมีลวดตรงกลางเนี้ยมันก็จะสร้างมาเพื่อคนที่ถนัดมือขวาทีนี้อย่างเช่นการเขียนหนังสือเอาหลักๆเลยนะคะเรื่องการเรียนเนี่ยก็คือการเขียนหนังสือคนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยจะมีปัญหาว่าเขาเวลาเขาเขียนเนี่ยมันก็เหมือนจะลากสิ่งที่เขาเขียนตอนต้นไปหมึกก็จะเลอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการวิจัยในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคือคนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้เขาเหมือนเอียงกระดาษหรือหนังสือเนี่ยขึ้นไป45องศาเพื่อให้เขียนแล้วมันผ่านตัวหนังสือแล้วก็แบบต้องเลือกซื้อปากกาที่หมึกแห้งเร็วหรือว่าดินสออันนี้ก็ไม่ได้จะเลอะมากอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็คือพวกกรรไกรคัตเตอร์อะไรเงี้ยก็จะต้องสอนให้เขาใช้แบบที่เขาถนัดมือซ้ายก็จะต้องระวังความเสี่ยงในการเกิดถูกของมีคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหมอคิดว่าอันเนี้ยแม่ไม่ควรไปบอกเขาว่าจะให้เปลี่ยนเป็นมือขวาเพราะจริงๆคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยก็มีหลายคนที่ดังๆก็คือคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยสมองด้านขวาเนี่ยมันจะเด่นด้านเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้านมีความมีจินตนาการมีศิลปะเพราะฉะนั้นคนที่ดังๆก็มีอย่างเช่นโมซาร์ทเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายเพราะฉะนั้นหมอว่าอย่างเงี้ยก็ควรจะสนับสนุนเขาให้เขาได้ใช้มือซ้ายอย่างมีความสุขให้ภูมิใจให้มั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติในเด็กตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนแล้วนะคะคิดหาหนทางจะสนับสนุนในการให้เขาได้พัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงโดยเฉพาะทางด้านซ้ายก็อันนี้น่าจะดีกว่าค่ะน่าจะยินดีด้วยเพราะว่าก็มีสมองส่วนซีความคิดสร้างสรรค์จนเติบโตได้ดีอีกด้วยนะคะค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้น้อง1ขวบครึ่งนะคะ1ปี6เดือนเวลานอนเนี่ยจะต้องดูดนมจากขวดถึงจะหลับค่ะขวดที่1ประมาณ 2:30 นนะคะถ้ายังไม่หลับก็จะเล่นจนถึงประมาณ4:00 นค่ะแล้วก็จะขออีก1ขวดทานอีกประมาณ6ออนซ์นะคะคุณแม่ก็จะทดลองปิดไฟตอนนั้นและให้ห้องเงียบที่สุดก็ไม่หลับอยู่ดีค่ะพอจะมีวิธีไหนบ้างไหมคะที่จะให้เขาหลับเองโดยไม่ต้องดูดนมจากขวดแล้วก็หลับง่ายขึ้นตอนนี้มีพี่อยู่ด้วยพี่4ขวบครึ่งนะคะก็พอเห็นน้องดูดขวดก็อยากขอดูดขวดนมบ้างบางทีก็ชวนกันเล่นก็เลยจะให้นอนดึกกันไปใหญ่ค่ะนี่เป็นปัญหาเหมือนที่อาจารย์ศิริชาชอบบอกว่าเราต้องป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาแล้วค่อยกลับมาแก้คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ควรให้ลูกดูดขวดตั้งแต่แรกแล้วดูดแล้วก็หลับไปเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดูดขวดนมจนหลับไปเลยเนี่ยลูกจะมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาจะหลับเนี่ยเขาต้องดูดขวดแล้วมันความพึงพอใจของเขาว่าโอเคเขาดูดแล้วนะอิ่มแล้วนะเขาจะหลับถ้าไม่มีขวดก็จะไม่หลับนั้นเนี่ยถ้าลูกดูดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเวลาดูดจริงๆแล้วนะคะคุณแม่ต้องเปลี่ยนเวลาดูดเนี่ยมาให้ก่อนหน้าที่เขาจะหลับอาจจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงอะไรแล้วก็ไม่ให้เขาดูดจนหลับ
คือคุณแม่อาจจะต้องคือแก้เนี่ยอาจจะยากกว่าป้องกันงั้นตอนดูดก็เปิดไฟมีเพลงพี่เดินวนเวียนแถวนั้นอะไรได้ให้เขาหลับให้ดูคลึกคลื่นกับขวดนมอีกอย่างนึงมันไม่ดีหลายอย่างฟันก็ยื่นฟันก็ผุแล้วก็เขาก็จะติดนะคะเลิกยากอีก4ขวบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่จริงๆพี่ต้องเลิกขวดนมถาวรแล้วแล้วก็คุณแม่ต้องทำอย่างนั้นก่อนแล้วอีกอย่างนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าขวดเนี่ยไม่ได้คู่กับการนอนคุณแม่ก็จะต้องมาสร้างบรรยากาศก่อนที่จะนอนเนี่ยค่ะคุณแม่ถามมาว่าอยากให้เลิกดูดขวดแต่ว่ามีวิธียังไงที่ว่าจะนอนโดยไม่ต้องใช้ขวดจริงๆแล้วนอนไม่ใช้ขวดก็คือก่อนอื่นเนี่ยพอเขาจะคือคุณแม่เปลี่ยนก็คืออยากให้กินนั่นแหละค่ะตอนก่อนจะนอนก็ไปให้กินตอนเย็นแทนเขาใกล้ๆจะคืออยากให้เขาหลับพร้อมขวดที่บอกก็คือเอาขวดออกก่อนแล้วพอถึงเวลานอนปุ๊บก็สร้างบรรยากาศร่วมกับคุณพี่ด้วยให้พี่สร้างบรรยากาศเปิดห้องไฟสลัวๆอย่าไปเปิดอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เปิดดนตรีเบาๆอาจจะเล่านิทานแบบอ่อนๆซอฟๆแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะหลับแต่จะบอกว่าสิ่งที่บอกเนี่ยอาจจะง่ายทำอาจจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ต้องอดทน1 นะคะคุณแม่ต้องอดทน2 คือว่าค่อยๆทำฝึกให้เขาเป็นนิสัยแล้วเดี๋ยวนอนเขาก็จะได้ค่อยๆเปลี่ยนเองแต่ถ้าคุณแม่ยังปล่อยต่อเนี่ยเขาคงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงโตค่อยๆปรับค่อยๆปรับแล้วก็คือถ้าลูกสามารถกินแก้วได้แล้วก็ค่อยๆเอาขวดออกแล้วก็เลิกขวดไปเลยทีนี้แม่บางคนถามว่าการเลิกขวดทำยังไงเพราะว่าบางทีเราใจอ่อนลูกจะขอกินเราก็จะให้ที่หมอก็บอกว่าก็เอาขวดออกนอกบ้านเลยเอาขวดทิ้งบริจาคอะไรก็ได้บริจาคไปเลยนะคะคือถ้าที่บ้านในบ้านไม่มีคุณแม่ก็คงไม่รู้จะเอาอะไรไปให้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเริ่มที่จะกินแก้วได้เนี่ยมันก็คงจะดีกว่าก็จริงๆพอหลังจากเลิกขวดก็จะมีแก้ว2แบบคือแบบยกดื่มกับแบบที่มีหลอดดูดอยู่ในตัวเลยแบบไหนจะจริงๆแล้วเหมาะสมกว่าคะจริงๆแล้วแล้วแต่คือถ้าเกิดเด็กติดเป็นขวดนมอะค่ะแล้วบางทีเนี่ยการที่จะเปลี่ยนเป็นยกดื่มบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเขาไม่ชอบแล้วก็อาจจะโอเคเอาหลอดแล้วก็ให้เขาเหมือนกับหลอกล่อหรือว่าการจะได้ไม่ได้สำลักเขาก็จะควบคุมของเขาได้เองแต่ถ้าเกิดเด็กบางคนเก่งจริงๆเขาสามารถที่จะจิบจากแก้วได้ก็สามารถให้เขาทำได้ก็ลองดูว่าลูกชอบแบบไหนมากกว่าใช่ค่ะให้ลูกเลือกเลยอย่างเงี้ยนะคะใช่แต่ว่าดีกว่าขวดนมอยู่แล้วค่ะก็ลองปรับดูจริงๆของนดเองลูกชอบฟังนิทานเพราะเล่าตั้งแต่เด็กๆถ้าสังเกตว่าถ้าเล่านิทานตอนแรกก็เล่าหวือหวาใส่อารมณ์แต่พี่ไม่พอเลยก็เลยเล่าแบบแม่ง่วงๆเล่าเสียงโมโนโทนนะคะลูกหลับเลยก็เลยลองเล่าแบบไม่ตื่นเต้นดูแต่ลูกชอบนิทานก็ฟังไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆหลับไปเองหรือว่าเปิดเพลงนะคุณโน้ตคือเพลงเนี่ยเขาบอกว่าคือเราเองก็เป็นนะคะบางทีเราก็ชอบฟังเพลงเพื่อเราจะได้หลับแต่จริงๆแล้วมันไม่หลับคือถ้าเป็นเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่คนร้องเนี่ยคำพูดแต่ละคำพูดเนี่ยมันกระตุ้นให้เราแบบจะหลับจะหลับตื่นจริงๆเขาบอกว่าถ้าเปิดเพลงแล้วนอนต้องเป็นเพลงแบบบรรเลงแล้วก็เป็นเพลงบรรเลงเบาๆไม่ใช่แบบเฮฟวี่เมทัลอะไรแล้วก็ไม่ใช่คลาสสิกก็ต้องเลือกเพลงก็เป็นเพลงที่เหมือนที่เขานั่งสมาธิหรือเพลงที่เบาๆอย่างนั้นอันนั้นน่าจะหลับได้หรือเป็นเพลงเด็กอันนี้ก็จะช่วยค่ะแล้วเรื่องของการนอนดึกล่ะคะเพราะว่ามีลูก2คนการนอนดึกนี่ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ฝึกลูกถ้าเกิดเขาถ้าคุณพ่อแม่ฝึกลูกให้เป็นเวลาสมมติส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวหมอไม่ได้ว่าคุณแม่นะคะแต่ว่าบางทีคุณแม่ดูละครหลังข่าวละครเสร็จ5 ทุ่มคุณแม่ก็เอาลูกไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่คิดว่าลูกควรจะนอนเวลาไหนแล้วก็ควรจะนอนหลับให้เพียงพอ 2-3 ทุ่มควรจะนอนแล้วคุณแม่ก็ต้องเตรียมบรรยากาศแล้วก็ฝึกเป็นวินัยเขาว่าตอนเวลานี้ทุกคนเข้าไปนอนนะไม่ใช่ว่าแบบเราดูทีวีตื่นเต้นอยู่ลูกไปนอนนะอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นกันอยู่เขาก็จะเล่นตามเราไปด้วยเขาอยากอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ง่ายหน่อยคุณแม่ตามดูใน YouTube อะไรก็ได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาโฆษณาด้วยถูกต้องเพราะนั้นคุณแม่ใจเย็นนะคะไปดู YouTube ที่หลังแล้วคุณแม่เนี่ยเอาลูกเข้าไปสร้างบรรยากาศแล้วจริงๆคุณพ่อคุณแม่คือถ้ายังไงคุณแม่ก็ไปอยู่ในห้องกับเขาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาจนเขาหลับเพราะว่าบางคนติดว่าคุณแม่ต้องอยู่ด้วยแล้วนิทานที่คุณโน้ตเป็นหรือไม่ก็บางคนร้องเพลงกล่อมลูกอย่างงี้ก็ได้แต่อีกอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ทราบก็คือเรื่องอาหารก่อนนอนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญคือมันจะมีอาหารบางอย่างที่เราไม่ควรให้เด็กกินในช่วงมื้อเย็นอย่างเช่นพวกอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นแบบพวกโค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกบางคนชอบน้ำช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตโกโก้ก็คือเนี่ยพวกนี้มีส่วนผสมของคาเฟอีนแล้วมันมีใช่แต่กาแฟนี่เด็กคงไม่ได้กินอยู่แล้วพวกนี้ค่ะคือไม่ควร 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยควรจะงดเพราะว่ามันจะทำให้เด็กแบบรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลามันก็จะทำให้การนอนหลับเนี่ยไม่สนิทก็ทำให้เด็กไม่เหมือนแบบไม่ง่วงสักทีเนาะก็จะนอนดึกและอาหารมื้อเย็นกับ
ช่วงก่อนนอนควรจะห่างกันสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือยังไงไหมคะคือจริงๆเนี่ยก็อย่างเช่นมื้อเย็นสักกินประมาณ6โมงก็ก่อนนอนสัก2ทุ่ม3ทุ่มก็อาจจะมีแค่นมอุ่นๆ1แก้วเท่านี้ค่ะคือก่อนนอนไม่ควรจะกินอะไรเยอะคือพอมื้อเย็นก็6โมงไม่น่าเร็วไปกว่า6โมงนะคะก็กินมื้อเย็นแล้วก็มื้อก่อนนอนคือมีแค่นมอุ่นๆ1แก้วก็เพียงพอแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีขนมปังหรืออะไรอีกก็ลองดูนะคะได้เคล็ดลับเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าคำถามจากคุณผู้ชมก็ยังรออยู่อีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาขอความรู้จากวิทยากรของเราทั้งสองท่านกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ